สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการแว่นขยายกับผมจอมเพชรประดับนะครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทยนั้นถึงแม้ว่าภายในพรรคอาจจะยังมีข้อสรุปไม่ชัดเจนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายสำคัญของพรรคเพื่อไทยที่ได้หาเสียงไว้ว่าเมื่อมาเป็นรัฐบาลแล้วจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญภายใน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ชัดเจนมากจากพรรคเพื่อไทยแต่อะไรก็ตามเรื่องนี้ทางหลายฝ่ายก็มีความเป็นกังวล นะครับว่าการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญในภาวะสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้นั้นจะเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับทางพรรคประชาธิปัตย์เองก็บอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นควรจะดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมกว่านี้นะครับการแก้ปัญหาของประชาชนเรื่องอื่นๆยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องดำเนินการแก้ไขนะครับรวมทั้งการแก้ไขนั้นทางรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะต้องไม่มีการตั้งธงเอาไว้นะครับว่าจะแก้เพื่อที่จะล้างความผิดของพรรคเพื่อไทยในอดีตหรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการล้างความผิดให้กับอดีตนายกทักษิณนั้นก็ไม่ควรจะกระทำอย่างยิ่งและจะเป็นการลดหรือว่าเป็นการทำลายบรรยากาศของการสร้างความปรองดองหรือเปล่านะครับเพราะการแก้ประเด็นนี้นั้นจะนำไปสู่การที่จะเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับแล้วเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญอย่างที่เราทราบกันว่าเป็นจุดที่จะค่อนข้างจะละเอียดอ่อนสำหรับการเมืองในบ้านเรานะครับและการเว้นขยายวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะครับว่าการแก้รัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยหรือของรัฐบาลนั้นจะดำเนินการอย่างไรทำอย่างไรถึงจะให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายรวมทั้งแก้แล้วจะสามารถนำไปสู่การแก้วิกฤตทางการเมืองของประเทศได้หรือไม่นะครับสองท่านที่จะมาร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับท่านแรกคุณวิรัตกัลยาสิรินะครับส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์นะครับอีกท่านหนึ่งคุณสงวนพงษ์มณีส.ส.ลำพูนพรรคเพื่อไทยสวัสดีทั้งสองท่านครับขอบคุณมากที่จะมาร่วมรายการนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่ช่วงหน้ามาคุยกันครับรายการเว้นขยายคืนนี้มาจับตาดูการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับของพรรคเพื่อไทยที่มีการที่จะเสนอเรื่องนี้ในการประชุมนิติบัญญัติในการประชุมสภาในช่วงนี้นะครับซึ่งก็จะต้องดูว่าจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรหรือไม่นะครับสองท่านอย่างที่แนะนำไปแล้วนะครับท่านวิรัตกัลยาสิริจากพรรคประชาธิปัตย์และท่านสงวนพงษ์มณีจากพรรคเพื่อไทยเริ่มจากท่านสงวนก่อนนะครับจริงๆแล้วในพรรคเพื่อไทยเองตอนนี้จะว่าไปแล้วข้อมติของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ยังคงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่นะครับส่วนใหญ่ยังเห็นด้วยว่าจะให้มีการเลื่อนออกไปหรือว่าจะต้องแก้ไขเลยทันทีคือตอนนี้ต้องเข้าใจกับว่าผมเองเนี่ยไม่ใช่มาในนามพรรคว่าผมดำเนินการเองกันมาหลายเดือนแล้วแล้วก็คิดดำเนินการเองนี่หมายความว่ามาผมกับชาวบ้านอ๋อเพราะว่าผมก็คุยกับท่านวิรัตว่ามีสักกี่คนที่สนใจเรื่องรัฐธรรมนูญผมเองเป็นคนหนึ่งในนั้นที่สนใจมากแล้วก็มีทีมงานมีอะไรกันร่วมกันทำงานมาครับเห็นว่าช่วงนี้มันเหมาะที่ต้องทำครับก็ได้กำหนดตัวเองก่อนแล้วทำไปก่อนแล้วแต่พรรคที่ประชุมพรรคเนี่ยผมฟังแล้วไม่ได้พูดอะไรเลยฟังเขาก็มีความเห็นว่าพรรคก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญเพราะมีนโยบายแก้แต่ว่าจะแก้เมื่อไหร่อันนี้ยังไม่มีข้อสรุปใช่ไหมฮะก็แก้สมัยประชุมนี้แหละสมัยประชุมนี้ครับผมแต่ผมเองก็แต่ถ้าได้เห็นรายละเอียดที่ผมเสนอจะรู้ว่าผมกับพรรคไม่เหมือนกันครับอย่างที่คุณสงวนเสนอนี่คือผมเสนอแก้มาตรา291คือมาตรา291เนี่ยคือว่าด้วยการแก้รัฐธรรมนูญครับนี่มีอยู่วงเล็บหนึ่งเขาบอกว่าให้ประชาชน 50,000 คนเนี่ยเสนอแก้รัฐธรรมนูญได้ครับก็แก้ให้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาที่เรียกว่าสสร.สภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อจะมาแก้รัฐธรรมนูญโดยยึดโยงกับประชาชนเป็นหลักครับต้องเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีมาตราหลักอยู่7มาตราเท่านั้นคือมาตรา1มาตรา2ถึงมาตรา7ครับเค้าเรียกหมวดทั่วไปถ้าเราอ่านตรงนี้เราจะเห็นว่าหลักของเค้าเนี่ยเค้าจะพูดถึงว่ามาตรา2ก่อนนะบอกว่าต้องมีประมุขเป็นพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยต้องเป็นองค์พระมหากษัตริย์แล้วมาตรา3อำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นของชาวบ้านครับเพราะฉะนั้นนี่ผมคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันมีหลายส่วนที่มันไม่ยึดโยงกับ2มาตรานี้ครับแสดงว่าข้อเสนอของคุณสงวนเองในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยใช่มั้ยจะว่าไม่เกี่ยวก็ไม่ใช่แต่ว่าแตกต่างมากแตกต่างสาระก็แตกต่างแล้วก็กระบวนการก็ผมทำก่อนพักครับแต่พักเนี่ยเขาจะให้อิสระกับพวกผมหรือเปล่าตอนนั้นไม่ได้ถามไม่ได้คิดนะก็ทำกันมาจนกระทั่งว่าพร้อมจะยื่นก็มีข่าวออกมายื่นแต่ทางพักเขาก็คุยกันอยู่แต่ผมเนี่ยเลือกที่จะไม่คุยไม่แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ในพักเลยครับครับยื่นเมื่อไหร่ครับในส่วนของคุณสงวนเองยี่สิบเก้าที่ผ่านตอนประธานสภาไม่อยู่ก็คิดว่าคงต้องยื่นตามระเบียบกฎหมายว่าต้องยื่นกับใครก็ยื่นกับไฟทีนี้สารบัญถามว่ามันมีความจำเป็นเร่งด่วนแค่ไหนแน่ละส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการที่เพื่อไทยหาเสียงไว้ว่าจะต้องแก้รัฐธรรมนูญภายใน1ปีมันมีความจำเป็นทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวในการที่จะบอกว่าเพราะหาเสียงไว้แล้วถึงต้องแก้หรือว่ามีความจำเป็นในส่วนอื่นว่านี่คือความผมคิดว่าถ้าไม่มีภัยพิบัติใหญ่นะและไม่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยกระแสแก้รัฐธรรมนูญจากประชาชนที่ผมไปสัมผัสระหว่างผมกับอีสานผมไปอีสานด้วยนะครับจะต่อเนื่องกับชาวบ้านยากมากครับ
วันนี้เนี่ยชาวบ้านเห็นว่าถ้าไม่แก้เนี่ยปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าจะเห็นว่าการเยียวยาการฟื้นฟูสสเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้เลยนะเพราะรัฐธรรมนูญเขียนไว้ผมก็บอกวันนั้นนะผมอธิบายกับชาวบ้านว่าที่พูดเนี่ยท่านฟังประชาธิปัตย์พูดฟังเพื่อไทยโต้แย้งไหมแท้จริงแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยกำลังยืนยันที่จะอภิปรายรัฐธรรมนูญนะเพราะรัฐธรรมนูญเขียนห้ามไว้ทางนี้ก็ทางนี้ก็บอกว่าเมื่อรัฐธรรมนูญเขียนห้ามคุณก็เข้าไม่ได้ทางนี้ก็บอกว่าชาวบ้านเดือดร้อนผมต้องเข้าไปนั่นก็แสดงว่าปัญหาหลักอยู่ที่รัฐธรรมนูญก็ถือว่าอันนี้ชาวบ้านมองเห็นทีนี้มีการพูดกันตลอดเวลาว่าตรงนั้นเป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้องค์กรตามรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็แปลกใจว่าในสังคมไทยทั้งสังคมเนี่ยนักกฎหมายทั้งหลายไม่มีใครพูดถึงมาตรา299 299ว่าด้วยว่าคือรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีปปช.มีกกต.มีอะไรต่างๆแล้วก็มีกระบวนการได้มามีกระบวนการเลือกจะกระบวนการจะดีหรือไม่ดีอย่างไรเราไม่ต้องพูดถึงครับแต่กระบวนการเหล่านี้ไม่ได้ใช้เลยนะพ่อ299บอกว่าถ้าทหารปฏิวัติตั้งใครไว้เนี่ยให้เป็นไปก่อนจนครบวาระก็แสดงว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะต้องรออีก4ปีครึ่งคือครึ่งหนึ่งของปปช.ครับถึงจะได้ดำเนินการตามกระบวนรัฐธรรมนูญครับผมคิดว่ามันไม่ได้เพราะองค์กรตรวจสอบหลายๆองค์กรมันมีความสำคัญประเด็นนี้แต่หากที่ผมคิดว่าถึงเวลาต้องแก้นะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าสัญญาไม่สัญญานะครับไม่ได้เกี่ยวว่าจะเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นะพรรคเพื่อไทยมีหน้าที่พรรคเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลนะ คุณมีหน้าที่แก้ปัญหาประเทศชาติแต่ผมสวมหมวก2ใบเนี่ยใบหนึ่งสสสสของพรรคด้วยเป็นคนเอาการทำงานเรื่องนี้ด้วยแต่อีกใบหนึ่งผมเป็นพลเมืองใช่ครับผมแก้ตรงนี้เพราะผมมีสำนึกพลเมืองว่าผมต้องทำครับมาทางประชาธิปัตย์คุณวิรัชคิดว่าจริงๆแล้วควรจะต้องแก้ตอนนี้ไหมครับหรือว่าเป็นการแก้ที่จะนำมาสู่ความแตกแยกซะมากกว่ายังไงจังหวะเวลาเหมาะสมแล้วยังกับการแก้หนึ่งนะครับหลักชัดๆก็คือรัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้นะครับแต่ต้องสังคมคลางแคลงสังคมส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าส่วนหนึ่งไม่น้อยเลยนะครับจำนวนนับสิบล้านเนี่ยคลางแคลงว่าในการแก้ของท่านสงวนเนี่ยนะครับซึ่งผมรู้จักดีเนี่ยว่าเป็นการแก้เพื่อช่วยคุณทักษิณหรือไม่ต้องให้ชัดเจนนะครับแล้วก็มีการตั้งทงว่า1 2 3 4 5หรือเปล่านะครับแล้วคนที่จะเข้ามาดำเนินการเรื่องนี้มีความเป็นกลางแค่ไหนเพียงใดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ชัดใน3 4 5ประเด็นนี้พอยื่นปั๊บสังคมมันแตกแยกครับสังคมมันแตกแยกแบ่งฝ่ายผมก็ผู้ใหญ่ในพรรคก็คุยกันว่ามาถึงวันนี้ตัวเลขชัดเจนว่าคนที่น้ำท่วมเดือดร้อนบ้านพังยับเยินนี่อย่างน้อย2,500,000ครอบครัวยังไม่ได้รับการดูแลครับไม่ว่าเงิน 5,000 บาทไม่ว่าค่านู่นนี่นั่นไม่ได้สักบาทนะครับคุยกับท่านสงวนเมื่อตะกี้ปรากฏว่าคุณสงวนก็ไม่ได้ครับเหตุผลก็คือไม่ได้ลงทะเบียนในปี52ทำนองนี้ครับครับก็แปลว่าน้ำต้องมาถามก่อนว่าคุณจอมเมื่อปี52คุณจอมลงทะเบียนหรือเปล่าอ๋อถ้าคุณจอมไม่ลงทะเบียนผมจะหลบให้ผมจะไม่ท่วมให้เป็นไปได้เหรอทำนองนี้ครับครับเพราะฉะนั้นในความรู้สึกของพวกผมก็คือว่าน่าจะหาเวลาจัดการแก้ไขเรื่องน้ำท่วมซึ่งคนเดือดร้อนมากครับนะครับเศรษฐกิจของประเทศก็วอดวายแรงงานก็ไม่มีงานจะทำอยู่แต่ถ้าทำสองอย่างสามอย่างในเวลาเดียวกันแล้วก็รัฐบาลก็ทำได้ส่วนหนึ่งก็ทำหน้าที่ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเยียวยาก็ว่าไปนะมะก็มีกระทรวงมีหน่วยงานที่ดูแลก็ว่าไปในส่วนของเรื่องของการแก้ปัญหาทุกๆด้านเศรษฐกิจก็ฝ่ายเศรษฐกิจก็ว่าไปแต่ในส่วนของการแก้รัฐธรรมนูญก็น่าจะทำคู่ขนานไปได้นะฮะกับการทำอย่างอื่นผมตั้งคำถามนี้กับคุณหมอเวงครับคุณหมอเวงบอกมีกรรมการหนึ่งสองสามเนี่ยยาวเหยียดเลยแต่ข้อเท็จจริงก็วันนี้ก็ชัดแล้วว่าไม่มีการขับเคลื่อนในเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ชัดว่าเป็นการช่วยเหลือท่านทักษิณไหมนะครับประเด็น1 2 3 4 5เขียนทงไว้หรือเปล่าถ้าเป็นการสุจริตใจจริงเนี่ยนะครับก็มาคุยกันนะครับเรื่องแรกที่ผมอยากจะนำเสนอเลยก็คือว่าการแก้รัฐธรรมนูญคราวนี้เนี่ยเราอยากให้ประเทศสงบหรือเปล่าอยากให้ทุกฝ่ายยอมรับรัฐธรรมนูญนี้ไหมถ้าคิดแล้วยอมให้การศึกษากับประชาชนก่อนเลยนะครับให้การศึกษากับประชาชนก่อนเลยก็คุยกับท่านสงวนเมื่อตะกี้เหมือนกันว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยประชามติผมนั่งเป็นประธานกรรมธิการร่วมช่วงสสกับสว2สภานั่งนะฮะประชามติตรงกับที่ท่านสงวนว่าก็คือต้องให้ฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเนี่ยมาออกโทรทัศน์มาออกวิทยุทั้งของรัฐของเอกชนให้เท่ากันต้องถึงขั้นทำประชามติว่าจะแก้หรือไม่แก้ไหมครับคือหนึ่งให้ความรู้ก่อนครับให้ความรู้เลยครับว่า
หนึ่งพี่น้องประชาชนอยากแก้หรือไม่แก้ถ้าอยากแก้แก้ประเด็นอะไรครับประเด็นอะไรที่คุณไม่ให้แตะเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถามอย่างนั้นต้องให้ความรู้เพราะว่าถ้าประชาชนไม่รู้ก็กำนันซ้ายทีกำนันขวาทีนายกไปซ้ายกำนันไปขวาชาวบ้านก็สับสนเมื่อประชาชนได้ความรู้แล้วถึงจะนำไปสู่การลงประชามติว่าจะแก้ไม่แก้ใช่เพราะงั้นต้องถามก่อนตรงนี้ให้รู้จริงนะครับให้รู้จริงหนึ่งเรามีพรบประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นเครื่องมือที่ชัดเจนก่อนนั้นไม่มีตอนนี้มีแล้วเมื่อปี52นะครับสององค์กรของรัฐตามกรอบของพระราชบัญญัตินี้ก็คือกกต.ครับ3เรามีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศราชมงคลทั่วประเทศครับมหาลัยทักษิณมหาลัยทั่วประเทศกระจายอยู่ให้อาจารย์ให้นักศึกษาออกไปพบชาวบ้านให้ความรู้นะครับครับประกอบกับสื่อของรัฐโทรทัศน์วิทยุครับของเอกชนซึ่งรัฐอาจจะต้องจ่ายตังค์นะครับแต่ต้องเท่าเทียมกันนะครับฝ่ายเห็นด้วยเอาว่าไปเลยฝ่ายไม่เห็นด้วยว่าไปเลยครับนะครับครับถ้าได้อย่างนี้ทำประชามติให้ความรู้เต็มที่แล้วทำประชามติอะไรว่า1เห็นด้วย1ควรทํา2ไม่ควรว่าให้ชัดครับอย่างนี้ครับบ้านเมืองมันถึงทางที่ไปได้นี่ก็จะเป็นประชาธิปัตย์นะบอกว่านี่คือเจตนาที่จริงใจกับการแก้ปัญหาของเพื่อไทยแต่ทีนี้ถ้าดูว่าความตั้งใจของพรรคเพื่อไทยหรือว่าทางของคุณสมวนเองเนี่ยเสนอไปเพื่อที่จะช่วยเหลือคุณทักษิณแค่นั้นหรือเปล่าแล้วมีความอะไรที่จะจริงใจว่าจะแก้แล้วไปแล้วสุดท้ายก็คือแก้ครั้งนี้ควรจะทำประชามติก่อนไหมครับว่าประชาชนควรใช้แก้หรือไม่แก้ขอบคุณมากคือผมเนี่ยมีโอกาสได้มาพูดตรงนี้กับคุณแล้วก็ยินดีกับรายการนี้มากนะครับคือผมมองอย่างนี้ว่าหลายคนก็ถูกกล่าวหาว่าแก้เพื่อทักษิณหรือเปล่าพูดตรงๆว่าจะช่วยทักษิณไหมทางพวกผมก็บอกว่าเอ๊ะเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเขียนขึ้นมากันคนคนเดียวหรือเปล่าเลยมีปัญหาบ้านเมืองผมคิดว่าผมไม่มองจุดนี้เลยนะผมมองความพร้อมเห็นไหมกฎหมายมีหมดแต่ถ้าไม่มองจุดนี้มันก็นำไปสู่ความขัดแย้งอยู่ดีถ้าไม่ได้มองจุดนี้เลยดังนี้ที่ผมไม่มองเพราะผมรู้ว่าประเด็นนี้มันเป็นประเด็นสาธารณะอยู่แล้วถ้าผมยื่นเสร็จพอผมยื่นเสร็จวันที่29เนี่ยหลังสิ้นปีเนี่ยนะผมอยากให้รัฐธรรมนูญเป็นวาระแห่งชาติเหมือนท่านวิรัติว่าให้การศึกษาประชาชนแต่รัฐะเนี่ยซึ่งฝ่ายรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะสถานีวิทยุแห่งนี้เนี่ยต้องแบ่งเวลาเลยนะว่าสมมติว่าให้2ชั่วโมงต่อวันในเรื่องนี้เลยนะก็1ชั่วโมงสำหรับฝ่ายไม่เห็นด้วยหรืออีก1ชั่วโมงสำหรับฝ่ายเห็นด้วยแล้ววันนี้เนี่ยฝ่ายเห็นด้วยออกก่อนพรุ่งนี้ฝ่ายไม่เห็นด้วยออกก่อนเป็นอย่างนี้เลยและเสร็จแล้วเมื่อมันเป็นวาระแห่งชาติครบเนี่ยมันจะเห็นว่าทำไมต้องแก้ประเด็นนี้ทำไมไม่แก้ประเด็นนี้แล้วเมื่อแก้เสร็จแล้วคุณสงวนเห็นว่าควรจะต้องทำประชามติว่าจะแก้หรือไม่แก้อีกทีไหมฮะผมเสนอว่าผมไม่ลงประชามติครั้งแรกที่ผมเสนอไปนะแต่ผมอย่างนี้นะฮะองค์ประกอบของผมเนี่ยถ้าท่านฟังนะมันจะไม่เหมือนของพรรคนะหนึ่งนะจะเกิดจังหวัดเนี่ยเลือกตรงแบบเลือกสวเลยนะฮะจังหวัดละคนนะครับสองเนี่ยนักวิชาการ3กลุ่มมีกฎหมายรัฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญเนี่ย3กลุ่มทุกกลุ่มมาสมัครที่รัฐสภาสมัครเสร็จแล้วเนี่ยให้เลือกกันเองให้เหลือกลุ่มละ30คนเสร็จแล้วให้77คนที่เลือกมาเนี่ยประชุมกันเลือกมาตามสาขาวิชาชีพไม่จากจังหวัดอ๋อจังหวัดละคน77คนเลือกตั้งจากประชาชนในจังหวัดครับโดยตรงนะครับจังหวัดละคนเหมือนสวเลยครับเลือก77คนเสร็จเนี่ยมาประชุมกันผู้มีอายุสูงสุดเป็นประธานชั่วคราวแล้วก็มาเลือกทั้ง30กลุ่มเนี่ยให้เหลือกลุ่มละ8คนเห็นไหมครับว่านักวิชาการก็ไม่ต้องผ่านสภาครับก็มาผ่านกลุ่ม7คนนี่แหละครับซึ่งมาจากประชาชนโดยตรงนะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ตั้งคณะกรรมการยกร่างขึ้นมา25คนครับจะเป็นในนี้ครึ่งนึงหรือข้างนอกครึ่งนึงหรือยังไงก็ได้แล้วเราจะไปใส่ในนั้นไปแต่ในนี้ผมไม่ได้ใส่แต่ทีนี้เมื่อตั้งสสรแล้วเนี่ยก็นั่นหมายถึงว่าเราจะต้องแก้รัฐธรรมนูญแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าสังคมจะเห็นด้วยกับการแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญก่อนไหมฮะเราต้องเอาข้อสรุปคือกระบวนการมันยาวมากวันนี้นะจากที่ผมยื่นวันที่29นะครับไปจนถึงกฎหมายนี้เข้าสภาผมอยากให้มันเกิดกระแสการเรียนรู้ร่วมกันตอนเนี้ยจะเอาความคิดของคุณวิรัตน์มาใส่เข้าทันทีก็ยังได้รัฐบาลรับไหมรับไปไหมว่าให้มันเกิดเป็นวาระแห่งชาติโยนปัญหานี้ให้ประชาชนคิดจริงๆเพราะอย่าลืมนะครับว่าผมเนี่ยเมื่อก่อนรัฐมนตรีที่ผมเป็นสสรนี่นะไม่จบปริญญาตรีเลือกตั้งก็ไม่ได้คนจบปริญญาตรีเท่านั้นได้มีส่วนนะฮะแต่วันนี้ไม่ต้องจบปริญญาตรีคุณสมัครได้ที่สำคัญเนี่ยพระก็สมัครได้ในศาสนาพุทธเพราะว่าวันนี้เรากันเนี่ยคนในศาสนาพุทธเนี่ย
ศาสนาอื่นไปหลวงพ่อศาสนาอื่นได้เป็นนักการเมืองหมดเลยยกเว้นหลวงพ่อศาสนาพุทธพระก็ไม่หมายถึงว่าถ้าแก้แล้วในความเห็นคุณไม่ถ้าแก้เสร็จแล้วนะไม่ใช่ความเห็นกฎหมายที่ผมร่างเลยที่ผมร่างไว้พระก็สมัครได้คือแก้ให้พระสามารถสมัครสมัครได้แต่เลือกไม่ได้นะคนเลือกคือคนมีผู้มีใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแต่เมื่อสมัครมาแล้วก็ต้องลาสิกขาบทออกมาใช่ไหมไม่ต้องลาเป็นพระนั่นแหละมาเป็นส.ส.แล้วมาเป็นร่างรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญมาร่างรัฐธรรมนูญที่ผมพูดเนี่ยหมายความว่ากระบวนการคิดเรื่องนี้มันจะกว้างขวางมากวันนี้เนี่ยใครมาชวนผมพูดผมก็จะพูดว่าส.ส.ร.องค์ประกอบของผมเป็นยังไงสุดท้ายมันจะเป็นยังไงแล้วเมื่อร่างเสร็จแล้วนะฮะผมเน้นเรื่องการรับฟังความคิดเห็นร่างเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องมาผ่านสภาเอาไปลงประชามติเลยทีนี้ถ้าอาจจะมีฝ่ายไหนจะแก้ว่ามันต้องมีประชามติก่อนครั้งแรกผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพียงแต่ว่าผมอยากให้มันเข้าไปในสภาก่อนทีนี้ผมเข้ามาในสภาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเสียงข้างมากจะหยิบขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นี่ความคิดของคนอื่นนะแต่ผมว่าไม่ใช่ถ้าสังคมนี้ลุกขึ้นมาว่าต้องแก้นะฮะสภาจะต้องทำครับวันนี้นี่ผมถึงบอกว่าท่านบอกว่ากฎหมายมันพร้อมแล้วเข้าใจตรงกับผมอ่ะกฎหมายประชามติก็มีอะไรก็มีคุณจะก่อนหน้าก่อนหลังก็ไปแก้กันในนู้นเลยแต่ที่เน้นเหมือนกันคือว่าเน้นให้การศึกษาประชาชนแล้วก็รัฐต้องเป็นคนรับผิดชอบผมเน้นตรงนี้นะรัฐต้องรับผิดชอบในการให้ความรู้กับประชาชนนะโดยแบ่งเป็นสัดส่วนนะว่าวาระแห่งชาตินะช่อง11เนี่ยต้อง2ชั่วโมงต่อวันใดก็คนละครึ่งเลยครับถ้าในทางของที่คุณสงวนได้เสนอมาทางประชาธิปัตย์คิดว่านี่ก็จะเป็นการแก้รัฐธรรมนูญโดยไม่ได้เป็นการช่วยใครคนใดคนหนึ่งมั้ยฮะถ้าดูจากอันนี้แสดงความจริงใจมั้ยฮะผมเชื่อท่านสงวนนะครับแต่ว่าโดยเนื้อแท้ของสังคมปัญหาณตอนนี้คือมันมีกลุ่มสีเสื้อคืออันนี้เมื่อปี50กลุ่มนี้ไม่มีแต่ปัจจุบันเนี้ยกลุ่มสีเสื้อเนี่ยแพร่กระจายไปในอย่างน้อย2ภาคของประเทศนะครับเพราะงั้นถ้าให้กกต.นะครับให้กกต.ซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นหน่วยงานตามกฎหมายเนี้ยนะครับดำเนินการให้การศึกษาโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนักศึกษาออกไปใส่รองเท้าแตะเดินให้พี่น้องประชาชนรับรู้รับทราบแล้วก็สื่อทั้งรัฐทั้งเอกชนอัดเข้าไปนะครับจนได้ตกผลึกนะครับจนตกผลึกแล้วก็กกต.ก็สรุปว่าประเด็นนี้ควรแก้หรือไม่ควรแก้ประเด็น1 2 3 4 5เพราะว่าต้องชัดว่าทำเรื่องอะไรบ้างนะครับมาถึงตรงนั้นแล้วเรามาดูกันได้ครับว่าควรจะเดินอะไรเดินได้ครับครับแล้วแปลว่าสังคมไปทางเดียวกันเห็นต่างในบางประเด็นเห็นด้วยในหลายประเด็นมันไปได้ประเทศไทยก็จะเข้าสู่แล้วปรองดองโดยไม่ต้องพูดกับว่าปรองดองซึ่งการทำประชามติก็ทำแค่ครั้งเดียวหลังจากที่ออกตัวร่างออกมาแล้วใช่ไหมฮะคืออย่างนี้ท่านครับที่ผมเขียนเนี่ยผมให้ประชามติครั้งเดียวสุดท้ายแต่ที่ท่านวิรัตเห็นว่ามันน่าจะครั้งก่อนด้วยไหมประชามติก่อนมันก็อยู่ที่เราเขียนกฎหมายใช่ไหมครับตอนแปลยติเขียนกฎหมายครับทีนี้ผมคิดว่าอย่างนี้ถามพี่น้องประชาชนถามท่านผู้ดำเนินรายการว่าเข้าใจยังไงกับรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเนี่ยคือกรอบในการสร้างดุลอำนาจให้สังคมนะครับท่านจำไหมครับว่า112ที่มีปัญหากันเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นสมัยนี้นะมันเกิดขึ้นและเพิ่มโทษจาก3ปีเป็น15ปีในปี19ครับใช้มาเต็มที่เนี่ยอีก3ปีต่อมาเนี่ยดุลอำนาจมันในทางสังคมมันเริ่มดุลกำลังอ่ะมันเริ่มในการสู้รบกันก็เกิดแค่คำสั่งนะไม่ใช่กฎหมายนะคำสั่งของคณะรัฐมนตรีนะยังสามารถยกเลิกโทษอาญาทางการเมืองได้ที่รบกันฆ่ากันเนี่ยแล้วในสุดก็ประเทศชาติก็ลงตัวผมพูดเรื่องนี้ทำไมผมกำลังจะบอกท่านว่ารัฐธรรมนูญเป็นตัวสร้างกรอบแห่งดุลอำนาจครับวันนี้ถ้ากรอบแห่งดุลอำนาจของประชาชนมันทัดเทียมเนี่ยผมจะใช้ตลอดเวลาการต่อสู้ที่ทัดเทียมเนี่ยมันตกลงกันได้ทีนี้อย่างผมกับท่านวิรัตเนี่ยครับผมทำงานด้วยกันมาในเชิงวิชาการมีเชิงนักคิดครับผมคุยกันนิดเดียวผมก็เข้าใจว่าท่านวิรัตต้องการอะไรแล้วคำต้องการบางอย่างเราเห็นท่านบอกผมว่านะอันไหนผมไม่ได้ผสมนุนเลยผมก็บอกว่าท่านครับถ้าจะยื่นเข้าไปประชามติยังไงเนี่ยผมไม่เคยเห็นต่างและยังพูดถึงแนวคิดหมอเหวงบอกกับผมว่าหมอเหวงว่าคนที่เป็นคนที่นักวิชาการที่เป็นร่างให้นั่นไม่ต้องเข้ามาผมบอกว่าผมเชื่อประชาชนนะผมอยากยกมือไหว้นะคมช.คุณลงสมัครในเมืองที่คุณเกิดเลยนะแล้วพันธมิตรคุณลงสมัครในเมืองแล้วก็พวกเสด็จก็ลงสมัครในเมืองที่คุณเกิดสสร.นะเสร็จแล้วให้ชาวบ้านเลือกมาถ้าชาวบ้านเลือกใครมาก็มาร่วมกันร่างใช่ไหมครับมันไม่ได้มีอะไรกับอะไรครับเดี๋ยวจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญต่างๆของรัฐธรรมนูญนั้นอะไรบ้างที่คิดว่าถึงเวลาที่ต้องแก้ไข